และตอนนี้นะครับจะมีไอเทม UGC ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแฟนๆมินเนี่ยนเนี่ยจะต้องชอบตัวนี้มากๆแน่เลยนะครับกับมินเนี่ยนกอกเกิลนะครับและข้อมูลของไอเทมอัปเดตใหม่ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องนันทิยาด้วยนะครับที่แจ้งข้อมูลมานะซึ่งตัวไอเทมตัวนี้นะครับเราจะสามารถรับได้จากแมปของ Despicable Me 4นะครับนี่ใครเคยเล่นแมปนี้กันหรือยังครับซึ่งเจ้าตัวแว่นตาของมินเนี่ยนนะครับจะแจกทั้งหมดเนี่ยจำนวน 14,000 ชิ้นด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีการรับไอเทมกันเลยนะครับให้เรานะครับไปที่ตู้สุ่มไอเทมตรงนี้นะครับและให้เรากดที่แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่วิธีการปลดล็อกไอเทมตัวนี้นะครับให้เราทุกคนเนี่ยไปทำการเล่นเลดโหมดจนกว่าจะจบนะครับจึงจะสามารถปลดล็อกตัวนี้และสามารถซื้อได้นะครับทุกคนถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับตัวเกมจะเขียนว่า complete lead mode to unlock item นะครับและการเล่นเลดโหมดนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะเขียนว่า lead mode play now นะครับให้เราเข้าไปได้เลยและกดที่โอเคนะครับแล้วเราจะต้องเล่นในโหมดนี้นะครับจนกว่าแถบข้างบนเนี่ยจะครบ 100% นะซึ่งมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิโหเร็วไปไหนห้ามโดนเลเซอร์นะครับทุกคนถ้าโดนเลเซอร์แล้วเนี่ยเราจะตายเลยนะครับแล้วระหว่างทางนะครับเราจะต้องเก็บตัวกล้วยไปด้วยนะนี่โหเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับน้องๆคนไหนที่เล่นแมปสไตล์ออบบี้หรือว่าแข่งตัวเก่งๆนะครับไปลองดูกันได้เลยนะครับหลายไอเทมของแมปนี้นะครับจะมีปลดล็อกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับถ้ามีตัวไหนอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ๆมาให้น้องๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย